สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านผมครูศาสนาศิษย์ศักดิ์แสนใจศิษย์บาลคิดจักแหลมกระเจ้าภาคเหนือนครปฐมวันนี้ผมจะนำชนะของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อที่ชื่อว่าเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งมาจากชนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่11ผมจะได้มีโอกาสอ่านชนะของพระเจ้าตอนนี้ให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าไปในวิหารพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาผู้หญิงคนนี้ถูกจับไปฐานล่วงประเวณีและเขาก็ให้ผู้หญิงนี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสได้สั่งเราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่นั้นเรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตัดตอบเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่ผิดก็จงให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายก็ยืนจึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องครับซึ่งชนะของพระเจ้าที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เธอถูกจับได้ขณะที่ล่วงประเวณีพวกผู้นำชาวยิวได้นำตัวมาเฉพาะฝ่ายหญิงโดยที่ไม่นำฝ่ายชายมาด้วยซึ่งตามกฎหมายได้บัญญัติไว้ในบัญญัติว่าจะต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใช่ไหมครับโดยการขว้างด้วยก้อนหินให้จนถึงแก่ความตายดังนั้นเองจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาดูถึงพระพรแห่งการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราว่าหากเมื่อเราทำผิดหากเมื่อเราพลั้งพลาดไปพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกอะไรไว้แก่เรานะครับประการที่หนึ่งครับพระเยซูคริสต์ทรงพร้อมที่จะอภัยความบาปทุกอย่างในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ไม่ได้ประณามหญิงคนนี้ซึ่งถูกกล่าวหาในว่านางเป็นคนล่วงประเวณีแต่พระองค์ก็ไม่ได้เพิกเฉยหรือเห็นชอบกับความผิดบาปของนางนะครับพระองค์บอกให้เธอไปและก็อย่าทำผิดอีกนี่เป็นทัศนคติที่พระองค์ได้ทรงมีต่อเธอคนนี้หากเราจะศึกษาย้อนไปอีกในพระธรรมพีเดิมใช่ไหมครับเราจะพบว่าเหตุการณ์เช่นนี้ก็ถูกเกิดขึ้นนะครับจากกษัตริย์ของชาวยิวในสมัยนั้นก็คือกษัตริย์ซาอูลเราพบว่าเมื่อเขาได้ทำผิดต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเขาไม่เคยเลยที่จะสารภาพความผิดบาปนั้นกับพระเจ้านะครับซึ่งแม้แต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้เคยถูกเขียนว่าซาอูลนั้นได้สารภาพความผิดบาปของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งทำให้เราเห็นถึงว่ามันช่างแตกต่างกันกับกษัตริย์ดาวิดเหลือเกินที่เมื่อพระองค์ทำผิดบาปต่อพระเจ้านะครับกษัตริย์ดาวิดยอมรับความผิดบาปของตัวเองแล้วก็เขาเองได้รับความอภัยจากพระเจ้าเขาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและเขาก็ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับเป็นธรรมดาใช่ไหมครับที่คนเรามักจะไม่ค่อยชอบให้ใครมาชี้หน้าว่าเฮ้ยทำสิ่งนั้นถูกทำสิ่งนี้ผิดหรือจงทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นนะครับเพราะบ่อยครั้งที่การที่เราทำเช่นนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นั้นดีขึ้นมาได้แต่ตรงกันข้ามครับพี่น้องกับทำให้เขากับมีความรู้สึกที่แย่ลงและมองไม่เห็นหนทางที่จะก้าวต่อไปได้ฉะนั้นเองพี่น้องครับหากเมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าเราเองได้ทำผิดพลาดต่อทั้งตัวเราเองต่อทั้งพระพักตร์ของพระเจ้าพี่น้องครับเราควรจะมีท่าทีแห่งการสำนึกผิดนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายครับเมื่อเราจะสำนึกผิดต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอภิหัตของพระองค์ต้อนรับให้เรากลับมาหาพระองค์เสมอนะครับแล้วลองให้เราสารภาพความผิดบาปความผิดบาปนั้นทันทีต่อพระเจ้า
นะครับเหมือนบทน้อยลงหายใช่ไหมครับเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดบาปต่อคุณพ่อของเขาแล้วเขาก็กลับมาหาพ่อแล้วคุณพ่อเขาให้อภัยเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาได้นี่คือประการที่หนึ่งครับที่ว่าพระเจ้าส่งพร้อมที่จะให้อภัยความผิดบาปทุกอย่างแก่เรานะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองครับพวกพระเยซูคริสต์ทรงชี้แนะแนวทางด้วยความรักนะครับเราจะเห็นว่าข้อพระคัมภีร์เราอ่านไปสักครู่นี้พวกปุโรหิตและพวกฟาริสีและพวกผู้อาวุโสของชาวยิวก็มักจะทำกันแบบนี้ก็คือเขาพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำตามธรรมบัญญัติทำตามกฎระเบียบเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เห็นถึงว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะเป็นที่พระเจ้าจะพอพระทัยได้นะครับและมิหนำซ้ำเขาเองก็ได้ชี้หน้าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีว่าเป็นคนบาปที่ไม่อาจจะได้รับการให้อภัยได้พี่น้องครับเขาจะดูถูกพระเจ้าแล้วก็จะถูกเขาจะถูกพระเจ้าลงโทษอย่างแน่นอนนะครับและการตราหน้าคนเช่นนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำความผิดบาปของคนเหล่านี้แทบจะไม่ให้ได้ผุดได้เกิดนะฮะและเหยียบย้ำคนเหล่านี้และคนที่ความผิดบาปแทบจะให้จมสิ้นลงธรณีไปเลยทีเดียวพี่น้องครับแต่สิ่งที่คนเราต้องการเมื่อเขาสำนึกผิดนะครับสิ่งที่คนเราต้องการเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขาสามารถก้าวหน้าต่อไปได้เมื่อเขาพลั้งพลาดนั่นก็คือการได้รับกำลังใจและคำพูดที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตนะครับคำพูดที่บอกว่าไม่เป็นไรลุกขึ้นเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันเป็นเหมือนน้ำอันชอุ่มแม้จะเป็นเพียงแค่หยดเดียวมันก็จะสามารถต่อชีวิตให้คนคนนั้นมีกำลังใจและมีกำลังกายที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาและดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้สามารถที่จะมีชีวิตได้เป็นพระพรต่อไปได้นะครับพระเยซูก็ทรงเป็นเช่นนี้กับบรรดาคนบาปทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ทรงเหยียบย่ำคนบาปแต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงพยุงชีวิตของพวกเขาให้ลุกขึ้นพระองค์ทรงเปิดหนทางเสมอเพื่อคนบาปได้กลับใจพี่น้องครับนี่เป็นประการที่สองที่ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางด้วยความรักพระองค์ไม่ได้ทรงเคี่ยนตีเขาพระองค์ไม่ทรงซ้ำเติมเขาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราทรงเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องนี้ฉะนั้นเองทั้งประการที่หนึ่งและประการที่สองจะสามารถเป็นพระพรแก่เราได้ตามชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปสักเมื่อสักครู่นี้นะครับนั้นเองพี่น้องครับในวันนี้ชนะของพระเจ้าได้ย้ำเตือนและหนุนใจเราทั้งหลายว่าไม่ให้เราจดจำในความผิดบาปผิดพลาดที่ในที่ผ่านมาในอดีตของเราแต่ไม่ใช่ว่าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วไม่จำนะครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นแต่ให้เอามาเป็นเครื่องฉุดรั้งเพื่อไม่ให้ชีวิตของเราที่จะก้าวพลาดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่าให้ความผิดบาปในอดีตหรือว่าความผิดพลาดในอดีตเป็นเครื่องฉุดรั้งที่ไม่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตก้าวหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกันแต่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นเหมือนดั่งแรงขับเคลื่อนทำให้เราชีวิตของเราจะก้าวหน้าต่อไปทำสิ่งที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นพี่น้องแน่นอนครับว่าเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มีความอ่อนแอและมีความจำกัดหลายๆด้านซึ่งบรรทัดฐานของพระเจ้าหากเราค้นพบแล้วว่าเป็นบรรทัดฐานที่ค่อนข้างสูงทีเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้นี่ครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เห็นถึงว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากยิ่งกว่าความพยายามของเราขนาดไหนพี่น้องครับเมื่อเรารู้จักการขออภัยขอโทษขอเรื่องการเริ่มต้นใหม่จากพระเจ้าที่สำคัญพระองค์ทรงย้ำเตือนให้เราว่าให้เราให้โอกาสแก่คนที่ทำผิดพลาดกับเราเช่นเดียวกันอย่าซ้ำเติมเขาจะเหมือนกับที่พระองค์เจ้าทรงให้อภัยความผิดบาปแก่เราเราก็ต้องให้อภัยความผิดบาปแก่เพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับอย่าเป็นเหมือนคนที่รับพรแล้วก็ไม่ได้ให้พรกับคนอื่นต่อไปอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดแต่พระเจ้าได้ทรงอภัยความผิดบาปของเราทั้งหลายโดยแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสผ่านหญิงโสเภณีคนนั้นว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกผมเชื่อว่าพระองค์จะตรัสกับเราอย่างเช่นเดียวกันที่พระองค์ทรงตรัสผ่านกับหญิงคนนี้ว่าจงไปเถิดและอย่าทำอีกขอบพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมายังผมในวันนี้ที่จะเป็นพระพรแก่พี่น้องทุกท่านต่อไปขอพระเจ้าทรงพระพรครับ